ผมบอกว่าเปิดตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยแม่สีที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินจริงๆแล้วไอ้เจ้า3สีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แม่สีที่เรารู้จักก็ได้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแม่สีคืออะไรมีอะไรบ้างแล้วมันใช่สีที่เรารู้จักจริงหรือเปล่าล่ะครับสวัสดีครับผมพลครับและนี่คือเซซายครับเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจจะมาทำให้สนุกและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับเรื่องราวของสีแหละครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้จักตั้งแต่คาบศิลปะตั้งแต่สมัยประถมแล้วว่าแม่สีของเรานั่นก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะครับเราบีบสีแดงก็ไปไหนบีบสีน้ำเงินก็ไปนิดนิดสีเหลืองก็ไปนับประจำกันไว้ไหนไหนดีนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม่สีมันมีเรื่องราวที่ลึกลับและซับซ้อนไปมากกว่านั้นแหละครับเหมือนรายการผีเหมือนกันเนาะก่อนที่เราจะรู้จักแม่สีเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการมองเห็นสีของเราก่อนดีกว่าครับการมองเห็นสีของเรานะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือการที่แหล่งกำเนิดแสงที่มีสีนั้นเนี่ยเข้ามาที่ตาเราโดยตรงอย่างเช่นเป็นไฟสีแดงเข้ามาตรงตาเรามันก็คือแสงสีแดงเข้ามาสู่ตาเราเลยนะฮะกับอีกแบบนึงครับคือการเห็นสีของวัตถุนั่นเองแหละครับการเห็นสีของวัตถุคืออะไรนะครับคือการที่แสงเนี่ยสะท้อนไปที่วัตถุครับเมื่อแสงเหล่านั้นเนี่ยเข้ามากระทบกับวัตถุครับวัตถุจะดูดกลืนแสงในความยาวคลื่นบางความยาวคลื่นและสะท้อนกลับไอ้ส่วนที่สะท้อนกลับมาแล้วเข้าสู่ตาเรานั่นเองแหละครับคือสีที่เรามองเห็นจากวัตถุครับจะสังเกตได้ว่ามันคือการรับมาทางตรงกับการที่มันสะท้อนอย่างนึงแล้วกลับเข้ามาในตาเราแบบนี้นะครับและนั่นเองแหละครับทำให้เกิดเป็นแม่สี2ชุดขึ้นมาเลยครับแม่สีชุดแรกครับคือแม่สีชุด additive นะครับแม่สีชุด additive คือการผสมสีของแสงนั่นเองแหละครับเราสามารถผสมสีของแสงได้นะครับถ้าใครที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วมีอุปกรณ์นะครับนั่นก็คือไฟฉายแล้วก็กระดาษแก้วนะครับผมซึ่งมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินอ้าวผมเผลอสปอยแม่สี3สีไปแล้วเอาไฟฉายที่มันมีสี3อันเนี่ยสาดเข้าไปที่เดียวกันเราจะได้เป็นแสงสีขาวและ3สีที่ผมพูดถึงไปนั่นคือสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินนั่นคือแม่สีของระบบ additive หรือการผสมสีด้วยแสงนะครับกับอีกระบบนึงครับคือระบบ subtractive ครับระบบ subtractive นะครับคือการผสมสีของวัตถุหรือสีน้ำที่เรารู้จักกันดีเลยครับลองเอาสีน้ำสีนี้มาบีบใส่สีนี้นะครับซึ่งถ้าเราเอาแม่สี3สีของระบบ subtractive ได้แก่สีฟ้าสีชมพูและก็สีเหลืองนะครับมาผสมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีดำนะครับตรงนี้แก้ต่างให้กับครูศิลปะก่อนว่าสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเป็นแม่สีทางศิลปะถูกไหมมันถูกครับเพราะว่า3สีนี้ครับมันสามารถสร้างเป็นสีอะไรก็ได้ตามหลักศิลปะที่คุณครูสอนมาเป๊ะเลยนะครับแต่ตรงนี้ครับเรากำลังพูดถึงในมุมมองของเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นครับลองไปเปิดปรินเตอร์ที่บ้านของคุณได้เลยนะครับหมึกปรินเตอร์ของคุณดูทุกคนตอนนี้ครับจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันคือ Cyan หรือสีฟ้านะฮะ Magenta หรือสีชมพู Yellow สีเหลืองและก็สีดำที่เรารู้จักกันดีนะครับด้วยว่าระบบสี CMYK เลยครับและนั่นเองครับ3สีที่ผมกล่าวไปมันคือแม่สีของระบบ Subtractive เลยครับคราวนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอาและ Additive กับ Subtractiveมันต่างกันยังไงล่ะครับตรงนี้ครับเราสามารถอธิบายด้วยแสงเลยครับซึ่งถ้าเราดูชื่อของ2ระบบแม่สีที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับคือ additive และ subtractive additive มันแปลว่าบวกเลยครับส่วน subtractive มันแปลว่าลบเลยครับนั่นแปลว่าอะไรครับมันแปลว่ามันคือการบวกและลบของอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่ผมพูดถึงคือสีของแสงนั่นเองแหละครับลองจินตนาการภาพตามเลยครับว่าเราอยู่ในห้องมืดๆเลยครับอย่างแรกที่เราเห็นคือสีดำมืดตึ๊บเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราเอาแสงสีแดงเข้ามาใส่ด้วยแสงสีเขียวใส่ด้วยแสงสีน้ำเงินมันบวกมันเพิ่มสีของแสงเข้าไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมาบวกกันเข้ามาครับมันกลายเป็นแสงสีขาวมันคือการบวกเพิ่มของสีของแสงนั่นเองแหละครับตรงกันข้ามครับในระบบ subtractive หรือว่าระบบลบนั่นเองนะครับเราเริ่มต้นจากกระดาษสีขาวเลยนะครับจากนั้นเราป้ายสีเหลือง
ป้ายสีชมพูป้ายสีฟ้าเข้าไปเรื่อยๆอย่างที่ผมได้อธิบายไปตอนต้นนะครับว่าสีของวัตถุมันคือสีของแสงที่มันกระทบกลับมากระดาษสีขาวครับก็คือแสงทั้งหมดสะท้อนเข้ากระดาษทั้งหมดและสะท้อนกลับเข้าสู่ตาเราทั้งหมดแต่เมื่อเราเอาสีไปป้ายนะครับก็จะมีสีบางสีถูกดูดกลืนถูกลบออกไปอ่ะก็หวังว่าวันนี้นะครับจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับแม่สีกันมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในแทบจะทุกวิชาเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมยกเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะมาซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องราวของศิลปะก็มีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่รอบตัวเราและอยู่ในทุกวิชาเลยนะครับถ้าท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเรานะครับและกดดู2คลิปนี้ได้เลยครับคลิปบนคือคลิปล่าสุดของช่องเราและคลิปล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับและกดกลมๆตรงนี้เพื่อ Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ